สวัสดีครับผมยูผมเช่นเดิมครับกับเซกาผมวันนี้เราหลับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมก็จะเป็นรายการที่เราจะพูดถึงความรู้สึกของอนิเมะเรื่องนั้นเรื่องนั้นในซีซั่นนั้นในช่วง3ตอนแรกครับผมว่าอนิเมะเรื่องนี้มีดีอะไรอนิเมะเรื่องนี้มีด้านแย่ด้านเสียอะไรมีอะไรน่าสนใจไหมหรือมีอะไรที่ดูดีหรือเปล่าโดยใช้หลักการ50-50ผมอีก 50% คือการรีวิวอีก 50% คือความรู้สึกหลังดูนะครับผมก็แบ่งครบ 100% พอดีนะครับผมโอเควันนี้เรากับรายการสับตอนแรกเป็นไงบ้างฮะกับเอพิโซดที่9ผมวันนี้เราจะพูดถึงอนิเมะในซีซั่น4 2020เรื่องที่4นะครับผมก็เรื่องที่4แล้วก็ในซีซั่นนี้ก็จะมีอนิเมะหลายเรื่องที่ผมจะมาทำความรู้สึกหลังดู3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะอีกหลายเรื่องเลยนะประมาณ5เรื่องไงอยากตับนะผมจะรีบทำเหมือนซีซั่นซัมเมอร์นะผมคือซีซั่นซัมเมอร์ผมขอบอกตรงว่าผมไม่ได้ห่างเยอะไปเพราะว่าผมอยากทำหลายเรื่องแต่ว่าผมทำไม่ทันแล้วในซีซั่นนี้ผมอาจจะทำทันได้ประมาณ 4-5 เรื่องนะผมเรื่องไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำนะครับโอเคเรื่องที่4ของอนิเมะในซีซั่น4 2020นี้ก็จะเป็นอนิเมะแนวซูเปอร์พาวเวอร์แนวสืบคดีแนวไม่ไว้ใจกันแนวปริศนาอะไรต่างที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องมุโนนา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 พอเถอะเฮ้ยเหนื่อยโอเคครับผมมุโนนานานะครับผมแผ่นรับดับศัตรูนะผมชื่อไทยที่ทางลักพิมพ์ได้เป็นผู้เหนือเลกสิทธิ์แล้วผมก็สามารถไปซื้อมาอ่านได้ทางมังงะส่วนผมอ่ะผมอ่านของเพื่อนเอานะผมเพื่อนคือผมไม่ตามเรื่องนี้คือผมไปอ่านเพื่อนคือเพื่อนตามเรื่องนี้นะครับผมแผ่นรับดับศัตรูคือผมรู้เรื่องอะไรหมดแล้วล่ะนะครับผมเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยว่าอันที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือแบบผมอ่ะรู้เรื่องของมุโนนานานะประมาณสัก5เล่มนะครับผม5เล่มมาเพื่อนผมอ่ะซื้อมา5เล่มเป๊ะไปเลยคือมีเพื่อนผมอ่ะที่รู้จักกันในเรียนโรงเรียนเดียวกันอ่ะซื้อมาตอนนั้นล่าสุดจะ2เล่มมั้งแล้วผมก็มีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะคือซื้อมาครบแล้วผมก็ได้อ่านของเพื่อนผมเป็นคนนึงแล้วก็อ่านของเพื่อนผมเป็นคนนึงซึ่งตอนนี้ผมก็รู้เรื่องประมาณ5เล่มเล่มที่6รู้สึกว่ายังไม่ออกมั้งผมไม่รู้เหมือนกันว่าออกยังคือเพื่อนผมไม่ได้ถามเพื่อนอ่ะผมไม่ได้ถามเพื่อนว่าผมอ่ะซื้อยังแต่ว่าผมอ่ะที่เห็นอ่ะมีประมาณ5เล่มนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ผมจะมารีคอมเมนต์แล้วตอนนี้คือความรู้สึกของผมที่ผมมาดูในเรื่องคือรู้เรื่องมันมาก่อนแล้วนะผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าติดขัดตรงไหนหรือไม่มีอะไรพอใจก็กลับขออภัยก่อนนะครับผมโอเคมุโนนานานะเนี่ยแผ่นนับแบบสโตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกก่อนดูแล้วเพราะว่าผมรู้อะไรมาก่อนแล้วแต่ให้พูดถึงก็คือผมค่อนข้างจะไม่คาดหวังอะไรเพราะว่าผมได้รู้เนื้อเรื่องมันหมดแล้วฉะนั้นเนื้อเรื่องหรือจุดอะไรต่างๆที่เรามีในอนิเมะเนี่ยผมรู้หมดแล้วในช่วง5เล่มไม่รู้ว่าจะทำมากกว่าที่ในไทยและ LC มามั้ยแต่ว่าให้ผมพูดนะในช่วงก่อนดูอ่ะผมไม่อยากคาดหวังอะไรเพราะว่าสตูดิโอที่ทำเรื่องของไอ้มุโนนานะเนี่ยมันคือสตูดิโอที่ทำ Fairy Tail ซึ่งบอกตรงว่าไอ้ Fairy Tail แล้วก็มี Review Survival หรือมีอะไรต่างซึ่งบอกว่าในค่ายนั้นอะทำอนิเมะเนี่ยหลายเรื่องอยู่แล้วไม่กี่เรื่องหลายเรื่องไม่กี่เรื่องนะจำไม่ผิดแต่ที่ดังที่สุดอะคือ Fairy Tail หลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้เลยกับค่ายนี้อีกแล้วคือจำได้แค่ว่าค่ายเนี่ยคือค่ายที่ทำ Fairy Tail แค่นั้นนะผมโอเคความรู้สึกหลังดูนะถ้าให้ผมพูดในช่วง3ตอนแรกอ่ะก็ผมรู้สึกแบบเฉยๆผมไม่ได้รู้สึกแบบกลางๆเลยผมรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะคือเฉยๆของมันก็คือแบบมันจะมีจุดติหรือจุดที่ดีบ้างในบางจุดแต่จุดติในที่ผมนึกได้ก็คือแบบเรื่องของคาแรคเตอร์หรือเรื่องของการดำเนินเรื่องที่มันดูรู้สึกแบบอะไรวะคืออย่างที่คนอื่นเขาบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยดูเอาสนุกจริงเรื่องเนี้ยคือดูเอาสนุกอะแม่งเอาสนุกดูเอาสนุกสนุกเลยอะแต่ถ้าดูแบบเหมือนผมอะดูเอาเนื้อเรื่องดูเอาคาแรคเตอร์ดูเอาอะไรต่างอะเฉยๆคือถ้ามันสนุกไหมมันสนุกแต่พูดถึงด้านโดยรวมของคาแรคเตอร์เรื่องของเนื้อเรื่องสตอรี่อะคอนเซปต์อะคอนเซปต์โอเคแต่ที่เหลือเฉยๆวะผมเฉยๆนะแต่ว่าคะแนนที่ผมจะให้อ่ะไม่ต่ำกว่า5นะผมบอกเลยผมไม่ต่ำกว่า5ไม่ต่ำเลยอาจจะ5นะครับผมอาจจะ5ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมไอ้ที่ผมพูดไปเฉยๆนะอันเนี้ยคลิปเนี้ยอาจจะเป็นคลิปที่ผ
มจะมาความรู้สึกอ่ะดูสั้นที่สุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากความสนุกมันไม่มีอะไรนอกจากแบบว่าเรื่องของเรามาดูนางเอกอ่ะผมไม่เชิงว่าเป็นนางเอกได้มั้ยผมเรียกว่าผู้หญิงคนนึงแล้วกันเรามาดูแค่ผู้หญิงคนนึงมาฆ่าเขาเรียกว่าแผนลับอ่ะเขาเรียกว่ามาสืบมาแผนลับมาเรียกว่ามาเป็นสายลับมาฆ่าดีกว่าคือตัวของเด็กผู้หญิงคนเนี้ยตัวของนานาเนี่ยนะเรียกว่านานาแล้วตัวของนานาเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกอยู่ในเกาะที่มีแต่มนุษย์ที่มีพลังพิเศษซึ่งนานามีบางสิ่งที่มีเอาง่ายคือเรารู้ตั้งแต่แรกว่านานาจะมาทำอะไรในช่วงตอนแรกผ่านไปนานามาฆ่าผู้มีพลังพิเศษแค่นั้นแล้วเราก็มาดูว่านานาเนี่ยจะฆ่าพลังผู้ที่มีพลังพิเศษไงจะมาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนจะมารับมือด้วยอะไรจะใช้แผนอะไรต่างๆที่เรามาดูเอาง่ายเราเหมือนเราเล่นอมองอันแล้วมีอิมโพสเตอร์อ่ะเออนั่นแหละมีอัพเตอร์แล้วพยายามฆ่าเหมือนเป็นคนเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าไอ้เรื่องของแบบเนี้ยไอ้เรื่องของการวางแผนการเป็นสายลับอะไรต่างอ่ะโอ้โหแม่งสนุกการวางแผนแม่งสนุกมากแต่แล้วคนมีการวางแผนหรือมีการแบบไม่ไว้ใจกันทุกที่เท่าๆกันในตัวของเคียวยะกับนานะเคียวยะกับนานะอันนี้ผมจะพูดแล้วนะเคียวยะกับนานะผมบอกเลยว่าไอ้ช่วงที่มีแผนลับหรือช่วงแบบเป็นนักสืบอะไรกันอ่ะโอ้เป็นนักสื่อกับสายลับอะสนุกเรื่องของการแบบการใช้คำพูดหรือการแบบการแสดงสีหน้าอะไรต่างแม่งสนุกแม่งสนุกเว้ยแต่มันไม่เมคเซนส์มันไม่เมคเซนส์อะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกแบบว่าอะไรวะตั้งแต่มังงะยันอนิเมะผมยังมองความเมคเซนส์ของเรื่องนี้ไม่ได้เลยเว้ยคือผมอ่านมังงะมาแล้วผมเลยรู้ว่ามันมีคอนเซปต์หรือมันมีไอเดียที่มันเป็นยังไงเว้ยแต่พอมาอนิเมะน่ะมังงะแม่งเหมือนกันเลยความเมคเซนส์มันอยู่ไหนอ่ะคือด้านของเนื้อเรื่องอ่ะไอเรื่องของการอะไรต่างเนี่ยผมรู้สึกโอเคกับมันเว้ยผมโอเคกับมันเรื่องของแบบว่าเนื้อเรื่องมันหรืออะไรต่างความสนุกของมันหรือเรื่องของแผนลับอะไรต่างมันโอเคแต่มันเฉยๆมันไม่เมคเซนส์มันอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะมันทำผมรู้สึกแบบผมมีความเอนจอยกับความสนุกแต่ว่าแล้วเนื้อเรื่องมันอะเอาตรงอะคลิปนี้ผมจะพูดแบบสั้นที่สุดเท่าที่ผมเคยพูดมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงมันมีแค่ตัวของนานะมันมาวางแผนฆ่าศัตรูแค่นั้นแหละมาฆ่าผู้กำลังจะเสียดอะโอเคเรามาพูดกันในช่วงของตอนแรกในช่วงคาแรคเตอร์เลยตอนแรกอะมันทำให้ใครหลายคนดรอปเรื่องนี้ได้เลยนะตอนแรกไม่มีอะไรที่มันแบบขัดใจหลายๆอย่างเว้ยอย่างเช่นคนๆนึงอ่ะปู่โบ๊ทในไม่บ่นเขายังพูดเลยว่ามันมีอะไรขัดใจอ่ะมันมีอะไรไม่เมคเซนส์หลายอย่างที่ผมพูดมาซึ่งผมก็เห็นด้วยดูมา3ตอนผมยังเห็นความไม่เมคเซนส์บางอย่างเลยอย่างแรกนะผู้ผู้หญิงพลังพิเศษเนี่ยทำไมบางตัวละครสร้างคาแรคเตอร์มันนี่โง่ขนาดนี้บางตัวละครครับผมบางตัวละครสร้างตัวละครมันแบบคีเชมันขินมันเอ็ดจี้อ่ะหลายตัวละครมากคือตั้งแต่อ่านมังงะมาหรืออ่านดูอนิเมะมาเนี่ยตัวละครบางตัวละครมันดูแบบอะไรอ่ะมันดูแบบโง่คือความคิดมันโง่คือแต่ละคนอ่ะคือเอาง่ายๆคืออ่ะในก่อนเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะมันมีเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วทำไมทุกคนยังอยู่เฉยกันอ่ะเป็นผมหมุมอยู่ไม่เฉยนะมีตัวละครหนึ่งตัวละครหนึ่งหายไปมีสองตัวละครหายไปอ่ะทำไมไม่อยู่เฉยกันอ่ะมันมีแค่ตัวละครหลักตัวละครหลักแค่นั้นแหละที่มันแบบไม่อยู่เฉยกันอ่ะเออจากนั้นคืออะไรอ่ะทำไมสร้างคาแรคเตอร์มาได้ดูแบบดูเฉยเฉยอะไรขนาดเนี้ยถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะคนหายไปมันต้องเริ่มสืบกันแล้วเว้ยคือยังมีคนหนึ่งอ่ะที่มันแบบเอ้ยสงสัยว่าตัวของนากาจิเมะเนี่ยนากาจิเมะคือตัวละครในภาคแรกที่ก็น่าจะรู้กันนะครับผมคือมีคนแบบในเดี๋ยวผมพูดเลยก็คือตัวของชิบุสาวะเนี่ยตัวของชิบุสาวะเนี่ยผมรู้สึกแบบว่าเป็นตัวละครที่มีเหตุผลน่ะแต่มีเหตุผลแค่ตอนเดียวแล้วสักพักนึงก็หาย
คือมันมีเหตุผลที่ว่ามีมันเป็นมีความสงสัยในตัวมันอะแต่ว่าในด้านของการดีไซน์คาแรคเตอร์มันดูแบบอะไรอะมันดูอะไรอะคือเอาง่ายคืออนิเมะมันมีแค่ความสนุกของมันอะมันมีแค่สนุกแค่ว่าตัวร้ายตัวเอกมาวางแผนการลักฆ่าวางแผนสืบคดีแค่นั้นครับผมคือคุณไปดูอนิเมะแนวนักสืบแนวรอบฆ่าอะไรต่างที่มันดูดีกว่านี้มันก็มีเยอะเว้ยดูหนังก็ได้อะไรดูดีอยู่เนี้ยแต่พูดนู่นนั่นนะมันมีแค่นี้จริงอนิเมะที่มีแต่น้ำแต่ไม่มีเนื้อแหละมันมีแต่ความสนุกแต่เนื้อเรื่องมันอะไรเนื้อเรื่องมันเฉยๆเว้ยคือมันยังมีเนื้อเรื่องที่มันมีความเป็นมาที่มันแบบคือก่อนมีเนื้อเรื่องที่แบบว่าเอ้ยก่อนที่เราจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนมีเนื้อเรื่องของตัวของนานะแล้วก็มีเนื้อเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมีเนื้อเรื่องของตัวของนากาจิเมะแล้วก็แค่นั้นเนื้อเรื่องของตัวละครที่เหลือผมยังไม่เห็นนะคือตัวละครที่เหลืออย่างอื่นเนี่ยมันยังเป็นแค่ตัวละครอะตัวประกอบอย่างเช่นแบบเคียวยะอันเนี้ยเคียวยะมันเริ่มมีเนื้อเรื่องที่มันเด่นขึ้นมาเพราะว่าในช่วงตอนสองเนี่ยมันคือการเป็นตัวหลักของมุโนะนานาแล้วส่วนตัวละครอย่างโมกุเอะหรือโคลิหรือตัวของอาจารย์มิจิรุอันเนี้ยมิจิรุมีผลกับตอนหน้านะผมแต่ตัวละครที่เหลือเนี่ยผมอยากรู้ว่าการที่มีตัวละครเยอะขนาดเนี้ยจะสร้างคาแรคเตอร์ที่จะมีบทให้คาแรคเตอร์ตัวนั้นมีความลักษณะที่มันแบบเด่นเท่าๆกันได้ไหมเพราะว่าเราจะเห็นตอนนี้มันมีเด่นแค่2ตัวละคร3ด้วยเพราะอีกตัวนึงตายไปแล้วเหลือ2มีอยู่แค่นั้นครับที่เหลือตัวละครอื่นไม่มีอะไรเด่นเลยคือในความคิดของผมก็คือถ้ามีตัวละครเยอะขนาดนี้ที่จริงมันมีอะไรเยอะกว่านี้ด้วยมีตัวละครเยอะกว่านี้ด้วยแต่ทำไมถึงไม่สร้างตัวละครมาให้มันดูแบบมีบทหรือมีเสน่ห์ที่เท่ากันล่ะมีตัวละครเยอะอะเอาง่ายคือมันมีอนิเมะเรื่องนึงที่มีตัวละครเยอะอะแต่ทำไมตัวละครแต่ทำไมในเรื่องมันดูสนุกแน่ทุกตัวละครมีความแบบมีความมีเสน่ห์เท่ากันมีบทบาทที่เท่ากันอะนั่นแหละคือห้องเรียนรถสังหารห้องเรียนรถสังหารห้องนึงมีตั้ง30กว่าคนแต่ทำไมไอห้องเรียนรถสังหารซึ่งสามารถสร้างคาแรคเตอร์ออกมาให้มีลักษณะบทเด่นที่เท่ากันอะไม่มีตัวละครไหนมีเด่นไม่มีตัวละครไหนอ่อนเท่ากันหมดทำไมเรื่องนั้นสร้างได้ทำไมมุโนนานานะแค่3ตอนแรกสร้างไม่ได้ผมไม่รู้กันว่า12ตอนที่เหลือสามารถสร้างคาแรคเตอร์มาเท่ากันได้ไหมเพราะว่ายังไงผมก็รู้ว่าต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นอาจจะหมดทั้งห้องเลยก็ได้อาจจะเหลือแค่ตัวละครหลักก็ได้น่าที่เห็นนะตอนนี้คาแรคเตอร์หลักมันยังสามารถสร้างให้แบบมันดูแบบมันดูคิ้นอะมันดูคีเชมันดูเอจจี้มันมีอะไรหมดเลยว่าทุกตัวละครอะขนาดเคียวยะผมยังมองถึงความเอจจี้ของแม่งได้เลยอะไอตัวพระเอกหลักอะแล้วก็ด้านของตัวของนานาเนี่ยนานาผมรู้สึกแบบไปในคางกลางๆอะคือนานาเป็นตัวละครที่น่ารักนานาเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ใช่แต่ความคิดของนางอะหรือคาแรคเตอร์ของนางอะคิ้นนางคิ้นนางแบบคิ้นผมบอกเลยว่าเน้นอะคิ้นคือความคิดของนางอะในบางอย่างอะควินบางอย่างไม่เมคเซนส์นางคิดได้แค่นี้จริงเหรอนางมีแค่มีภารกิจแค่มาวางแผนฆ่าศัตรูแต่ไม่คิดก่อนว่าในอนาคตอะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมรู้ว่าก่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมนางถึงคิดไม่ได้ในสามตอนแรกเนี่ยนางถึงคิดไม่ได้ล่ะนางตั้งใจจะฆ่าคนศัตรูแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมนางถึงคิดไม่ได้แล้วสามตอนแรกผมว่าตอนอื่นๆนางจะคิดไม่ได้เหมือนกันนางจะเป็นอย่างนี้ตลอดผมว่าตอนจบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะปูทางไปภาค2ผมว่ามันจะมีภาค2แน่ผมคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วมันจะมีภาค2เพราะว่าปูมาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ได้จบที่ยังไงมันไม่จบที่ภาคแรกหรอกยังไงตัวละครอื่นๆอ่ะทุกตัวละครมันมีบทบาทอ่ะถ้ามีบุกบาททุกตัวละครจริงๆอ่ะ12ตอนไม่พอมีภาค2มีตอนต่อมีภาคต่อแน่นอนตัวละครมีกี่ตัวละครในห้องหนึ่งอ่ะคิดดูดินับ4แถวได้อ่ะ44 8 12 16 20 24อ่ะถ้าท่านดำเนินเรื่องมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยทุกตัวละครมีพลังพิเศษทุกคนใช่ไหมยกเว้นตัวละครภาคตัวไอตอนแรกอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะทุกตัวละครต้องมีบทบาทเท่ากันเหมือนห้องเรียนรถสังหารห้องเรียนรถสังหารวางแผนมาดีนะครับผมคนที่ทำอ่ะวางแผนมาดีว่าต้องทำ24ตอนเพื่อให้ทุกตัวละครมีบทบาทเท่ากันมีภาคต่อ
คนทําตัวของเขาเลยสถานวางแผนดีมากมูโนนานะผมไม่รู้ว่า12ตอนที่เหลือจะวางแผนมาได้ดีไหนที่ทําให้คาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์มีบทบาทที่เท่าเท่ากันอะแต่หน้า3ตอนเนี้ยผมยังเห็นความไม่เมคเซนส์หรือความแบบคาแรคเตอร์ที่มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยต่างๆหลายอย่างด้านเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรมากมันมีแค่ความสนุกของมูโนนานะที่ผมบอกเลยว่าผมเอนจอยความสนุกของมันมากผมเอนจอยการลอบสังหารการวางแผนการสืบอะไรต่างผมเอนจอยโคตรแต่ในเรื่องความเอนจอยอ่ะความเอนจอยมันคือน้ำแต่มันไม่มีสตอรี่คาแรคเตอร์ที่ไม่เมคเซนส์มันไม่มีสตอรี่ที่มันเด็ดชัดอะไรมากไม่มีเนื้อไม่มีน้ำแต่มันมีเนื้อนี่คือสิ่งที่ผมจะให้กับมุนโนนานะเห็นแล้วแบบศัตรูเหมือนเดอะก็อดออฟไฮสคูลเลยครับผมมีแต่น้ำไม่มีเนื้อและจากนั้นเรื่องไม่ออกทะเลเดอะก็อดออฟไฮสคูลก็ผมก็เห็นแล้วนี่มันเรื่องไม่ไปไกลขนาดไหนอ่ะเออผมหวังว่ามุนโนนานะนะจะไม่ออกทะเลไปขนาดนั้นนะนะครับผมโอเคเราจะมาสรุปคะแนนของมุนโนนานะนะครับผมมุนโนนานะนะสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือมันมีแต่น้ำมันไม่มีเนื้อเรื่องความสนุกความเอนจอยเรื่องของการสืบคดีการลอบสังหารอะไรต่างๆการความคิดของแต่ละตัวละครลักษณะตัวละครมาตอบโต้อะไรกันเนี่ยผมเอนจอยมันมากมันสนุกมากดูเอาสนุกอะสนุกเลยแต่ถ้าเราพูดถึงโดยรวมทั้งหมดอะเนื้อเรื่องที่มันแบบไม่เคลียร์หรือไม่แม็กซ์เซนต์บางอย่างในน้าสับตอนแรกอ่ะหรือคาแรคเตอร์ที่มันแบบผมบอกตรงมันมีเยอะไปมันมีเยอะไปห้ามมีตัวละครเยอะขนาดเนี้ยผมว่าทุกตัวละครต้องมีบทบาทจริงนะครับผมและเนื้อเรื่องบางอย่างยังไม่แม็กซ์เซนต์ยังไม่เคลียร์อะไรต่างเพราะว่าสับตอนแรกยังไม่มีอะไรเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น12ตอนที่เหลือและถ้าเป็นอย่างนี้อีกผมว่าแอนิเมะเรื่องนี้จะแย่ลงกว่าเดิมนะมันมีแค่ความสนุกแค่นั้นแหละแต่ด้านอื่นๆมันตัดไปเถอะโอเคเราพูดถึงด้านของลืมพูดถึงด้านของแอนิเมชันกับด้านของสับประกอบใช่ไหมเพลงเปิดเพลงปิดโอเคผมชอบด้านของแอนิเมชันสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือด้านของแอนิเมชันโอเคแล้วแอนิเมชันโอเคแบ็กกราวด์อะไรโอเคเน้นเรื่องของการเน้นแสงสีเน้นการเล่นสีตัวละครอะไรต่างเน้นสีจะมีฉากเน้นสีเรื่องของสีแดงสีน้ำเงินที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะโอเคกับมันผมไม่ได้รู้สึกแบบลกหูลกตาอะไรกันนั้นคือมันดูรู้สึกโอเคอะในด้านของแอนิเมชันผมยังไม่อะไรกับมันมากด้านของสาวประกอบเพลงเปิดพิเศษโอเคแต่ด้านของสาวประกอบอะผมเฉยๆกับมันเพราะว่าสาวประกอบมันเป็นสาวประกอบที่เราเห็นได้ในทั่วไปที่แนวของมุนโนนานามีอะนั่นแหละสาวประกอบเหมือนกันหมดเลยคือมันยังไม่ค่อยมีอะไรสาวประกอบที่ดีอะไรมากนะครับผมโอเคบุนโนนานานะแผ่นรับศัตรูเนี่ยคะแนนที่ผมจะให้นะตอนนี้คือ6เต็ม10ครับผม6เต็ม10ถือเป็นคะแนนที่ผมมองว่าเฉยๆนะคือถ้าเป็นคะแนนมาตรฐานจริงคือ7ครับผมเฉยๆครับผมก็คือในด้านของความเอนจอยหรือด้านของความสนุกของมันกระตังเนี่ยผมโคตรสนุกอะไรต่างผมอยากสนุกเลยมารอบข้ามาสึกวันดีมาตอบโต้กันเนี่ยทุกคาแรคเตอร์มาตอบโต้กันผมสนุกกับมันแต่อย่างอื่นอะความไม่เมคเซนส์ความไม่เคลียร์ปมคาแรคเตอร์ที่มีมากเกินไปผมอยากให้คาแรคเตอร์มีบทบาทที่มันแบบเท่ากันไม่มีตัวละครเด่นไม่มีตัวละครแบบลงอะไรขนาดนั้นคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ดูคินคีเชเอจี้นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะแบบว่าตัดคะแนนทั้งหมดของมุนโนนานะในช่วง3ตอนแรกหายไป4คะแนนนะผมมุนโนนานะ6คะแนนสำหรับผมเฉยๆแต่ให้ผมแนะนำผมก็แนะนำไปทางที่เฉยๆนะครับผม6เต็ม10ของมุนโนนานะเฉยๆครับผมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับความรู้สึกหลังดูหรือรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะเอพิโซดที่9นะผมก็ต่อไปจะเป็นอันนี้ไม่ต่อไปในซีซั่น4 2024จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันนะผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรืออะไรนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะเพราะว่าผมอาจจะมีการปล่อยคลิปที่มันแปลกแบบมันเปิดตัวอะไรต่างก็อย่าลืมตั้งการแจ้งเตือนไว้จะได้รู้ว่ามันจะมีคลิปอะไรในอนาคตครับผมโอเคไม่บาดครับทุกคนฝันดีครับพบกันใหม่กับอนิเมะในซีซั่น4 2024ที่ผมจะบอกความรู้สึกหลังดูเรื่องต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ